มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจากแบ๊บโฮออกมาขอโทษชาวโซเชียลค่ะเรียกด้ว่ากลายเป็นประเด็นที่ชาวโซเชียลนั้นพูดถึงอย่างมากนะคะจากกรณีที่มีการแชร์วิดีโอของยูทูบเบอร์ชื่อดังแจ็คแบ๊บโฮนะคะได้ขึ้นไปเหยียบบนโต๊ะโอมากาเซะภายในร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึง่งทำให้ถูกพูดถึงอย่างหนักนะคะตามที่เสนอข่าวค่ะ ล่าสุดนะคะ4กุมภาพันธ์65แจ็คแบ๊บโฮนะคะก็ได้ออกมากล่าวความรู้สึกทั้งหมดผ่านทางวิดีโอบน YouTube Channel ที่มีชื่อว่าผมขอโทษครับโดยในวิดีโอดังกล่าวเจ้าตัวได้กล่าวว่าวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นที่มีประเด็นที่พูดอย่างหนักกริยาที่ขึ้นไปบนโต๊ะโอมากาเซพฤติกรรมแบบนั้นผมแจ็คแบ๊บโฮต้องกราบขอโทษทุทกๆคนด้วยนะครับยกมือไหว้ ที่ทำพฤติกรรมแบบนั้นแต่ว่าจากใจจริงๆของผมเลยนะครับเจตนาผมไม่ได้อยากจะทำเลยครับก็ฝากขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับที่ผมทำพลาดไปแต่ว่าเจตนาของผมไม่ได้อยากจะขึ้นไปจากใจของผม100%เอร์เซผมขอไม่พูดถึงใครก็แล้วกันครับไม่ว่าจะเป็นทุกๆคนที่เกี่ยวข้องในงานหรือสิ่งที่ผมพูดไปในไลฟ์วิดีโอนี้ก็คือ ผมตั้งใจจะมากราบขอโทษกับสิ่งที่ผมทำผิดพลาดไปเดี๋ยวผมจะปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับแล้วก็ทำรีโอที่ดีสร้างสรรค์ให้ดีกว่านี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ยเยาวชนครับขอบคุณครับจากแบปโผออกมาขอโทษชาวโซเชียลค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ แล้วก็ครั้งหน้าหรือว่าวิดีโอไหนๆคอนเทนต์ไหนผมก็จะระมัดระวังตัวให้ดีกว่านี้แล้วก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนจะไต่ตองในการทาวิดีโอทำคอนเทนต์ทุกๆอย่างผมจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกผมก็เข้าใจนะครับว่ามันผิดพลาดไปแล้วถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ